เราจะรักษาเอกลักษณ์ของรสชาติซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติให้คนรุ่นใหม่เขาแบบว่าอ่ะอย่างน้อยนะจะไปเพิ่มวัตถุดิบอะไรไม่ว่าหรอกแต่รักษารสชาติที่มันเหมือนเดิมไว้หน่อยได้ไหมอันนั้นคือรสชาติของซอสค่ะรสชาติของซอสมันต้องคือน้ำมะขามถ้ามันไม่ใช่น้ำมะขามที่มันผสมโดยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วอันนี้จะไม่เราไม่ควรเรียกเขาว่าผัดไทยนะฮะไม่ควรเรียกเขาว่าผัดไทยเพราะว่าเราอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวอีกหลายแบบถูกไหมฮะแต่ว่าผัดไทยเนี่ยแน่นอนซอสที่มันเปรี้ยวหวานเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นซอสผัดไทยอันนี้ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่าความเปรี้ยวหวานของอาหารไทยอ่ะมันมีได้หลายแบบอาจจะมาเปรี้ยวจากมะนาวเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูเปรี้ยวจากอะไรก็ได้แต่อันนี้ต้องจากมะขามเท่านั้นต้องจากน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้ค่ะซึ่งมีหลายที่นะคะที่ว่าวิธีการอะไรเข้าก่อนหน้าหลังก็มีเหมือนกันนะแต่วันนี้เราก็ต้องบอกว่าจริงๆความโดดเด่นของเราก็คือเส้นเล็กเนี่ยค่ะคือหรือที่เราเรียกเส้นจันค่ะกับซอสกับน้ำซอสผัดไทยอันนี้ค่ะถึงจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนใครจะเติมอะไรนะคะซึ่งจริงๆพี่ก็อยากใช่อย่างใช้โป้พี่ก็ยังอยากให้มันอยู่นะคะที่จะอยู่หรือแม้กระทั่งการมีใบกุ้ยช่ายการมีถั่วงอกการมีเต้าหู้อันนี้นะคะถ้ามันจะอยู่ส่วนว่าจะไปเพิ่มตัวอื่นจะไปเพิ่มตัวอื่นเพิ่มเติมว่าไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งแม่น้ำ lobster หรือแม้กระทั่งหอยนิวซีแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มันจะมีการเอาไปห่อไข่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกอย่างนึงว่าการห่อไข่ก็คืออีกรูปลักษณ์หนึ่งของการพัฒนาแต่รสชาติไม่เปลี่ยนรสชาติไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะกังวลในแวดวงอาหารเองก็พี่เหมียวว่าอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเหมือนคนเริ่มไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการไปเรียนทำอาหารหรืออะไรเงี้ยคือคนที่จะไปเป็นเชฟคนที่จะเป็นพ่อครัวแม่ครัวเหมือนเขาเริ่มมีความสนใจลดน้อยลงด้วยความที่แบบโลกมันไปรากของมันมากกว่าคนเราต้องเข้าใจว่าแกงเขียวหวานคืออะไรแกงเขียวหวานคืออะไรต้มยำคืออะไรแกงป่าคืออะไรใช่ไหมคะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมองว่ารสชาติของเขาเรียกอะไรนะคุณลักษณะของคำแต่ละคำเนี่ยมันจะต้องพูดให้ถูกใช่ไหมอย่างต้มยำปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพี่ก็หงุดหงิดทุกทีนะต้มยำกุ้งใส่มะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นความเคยชินไปแล้วนะคะแกงส้มใส่มะเขือเทศแกงส้มเนี่ยไม่เคยเจอถ้าแกงส้มใส่มะเขือเทศจะรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าต้มยำใส่มะเขือเทศเนี่ยอาจจะด้วยความที่รับประทานแบบนั้นมาจนเคยชินเลยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วใช่มันแต่จริงๆมันไม่ควรแกงใช่ไหมอย่างเช่นแกงเลียงแกงเลียงเนี่ยความเผ็ดร้อนมันมาจากพริกไทยค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ใส่พริกอันนี้ค่ะอันนี้พี่มองว่าคนไทยเนี่ยความที่จะดำรงรักษาถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจรากของมันว่าแกงแต่ละแกงเนี่ยมันมาจากไหนถ้าคุณไม่เข้าใจตัวรากของมันแกงเลียงใส่พริกนี่มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือการที่เผ็ดร้อนทำไมแกงเลียงได้รับความนิยมแกงเลียงมีผักสมุนไพรต่างๆช่วยเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นในคนที่เย็นอย่างเช่นเขาบอกว่าผู้หญิงที่คลอดลูกพี่เนี่ยคลอดลูกสีท้องเนี่ยโดนแกงเลียงใช่ไหมคือพอผู้หญิงที่เขาเรียกเหมือนว่าหยินหยางนะความเย็นลงไปคลอดลูกอย่างเงี้ยก็จะต้องให้เกิดความร้อนในร่างกายเร่งน้ำนมซึ่งมันก็จะมีผักต่างๆจริงๆแล้วในนี้เนี่ยเรามีอีกตัวหนึ่งนะคือหัวปลีใช่ใช่นี่เป็นนางเอกตัวหนึ่งนะนางเอกตัวหนึ่งของเราเหมือนกันคือบางที่ก็จะเป็นเหมือนแบบผักเอาไว้แก้มใช่ไหมเคียงเป็นเครื่องเคียงว่าอย่างนั้นเถอะจริงๆแล้วหัวปลีเนี่ยเป็นจุดเด่นของไทยของผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่เมื่อกี้ลืมพูดถึงนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะพอพูดถึงจุดนี้เลยนึกออกเลยบางร้านก็จะมาเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้มีใบสะระแหน่เข้ามาช่วยด้วยนะคะใช่ก็มีก็คือเนี้ยคือตอนนี้เรากำลังพูดว่าอาหารไทยเนี่ยเรากำลังจะโดนหลายประเทศชิงเช่นเวลาเราพูดเรื่องอาหารสุขภาพญี่ปุ่นก็กำลังชิงเราไปเวียดนามก็กำลังชิงเราไปด้วยความมีผักหลากหลายแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปมองดูว่าอาหารไทยเราเนี่ยเราอาหารอย่างจานผัดไทยเนี่ยมันเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในตัวมันเองค่ะนะฮะอันเนี้ยคุณค่าทางโภชนาการที่จะช่วยที่จะทำให้สมบูรณ์ในอาหาร1จานอันนี้เรามีครบหรือแม้กระทั่งถ้าเราปฏิเสธเนื้อสัตว์เต้าหู้นี่ก็คือโปรตีน
นะคะอันนี้มันเชยกันได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องหลายๆอย่างรวมกันเนาะนะคะแต่ว่าถ้าไปดูนะคะถ้าจะให้พูดถึงว่าผัดไทยถือว่าเป็นเมนูที่ทานแล้วอิ่มท้องด้วยอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเป็นอาหารหนึ่งอาหารจานเดียวที่ครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะถ้าเติมผลไม้เข้าไปอีกหนึ่งอย่างอันนี้คือเท่ากับเรากินอาหาร5โมงในอาหาร1จานค่ะถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจในบรรดาอาหารไทยไม่ใช่แค่ผัดไทยเนี่ยในฐานะที่พี่เหมียวอยู่ในแวดวงของอาหารมาโดยตลอดเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราถูกส่งเสริมมากขึ้นใช่ไหมคะมันดังไปทั่วโลกแล้วก็ใครต่างก็กล่าวถึงความภาคภูมิใจกับอาหารไทยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็จะบอกว่าเราเคยช่วงระยะหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงท่องเที่ยวเราโปรโมท Amazing Thai Taste 6อย่างผัดไทยเป็น1มัสมั่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานค่ะนะคะอันนี้ค่ะนี่เป็นทั้งหมดมี6อย่างส้มตำส้มตำเนี่ยอันนี้เนี่ยมันแต่ว่าส้มตำเนี่ยมันอาจจะได้เอเชียนะคะแถบฝรั่งอาจจะไม่ค่อยมากนักเมื่อมีนี่เล่าความโง่ความไม่เข้าใจของพี่นะคือพี่เข้าใจว่าที่ผัดไทยดังเนี่ยนะ1คนจีนอยู่ทั่วโลกอาหารจานผัดนะคะอาหารเส้นที่ความที่เป็นเอเชียกระจายตัวออกไปเนี่ยมันเข้าถึงคนได้ง่ายนะอันที่หนึ่งนะคะรสชาติทานได้ง่ายนะแล้วไม่เผ็ดไม่เบาไม่จืดจนเกินไปรสชาติโอเคใช่ไหมอันนี้มันเป็นการกระจายตัวได้แต่ว่าวันหนึ่งที่มัสมั่นโดน CNN จัดอันดับอันนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้หรือเข้าใจเราจะรู้ว่าวัฒนธรรมของทางตะวันตกที่ล่าอาณานิคมเขาคือต้องการเครื่องเทศใช่ไหมฮะและความคุ้นชินของเขาในการกินมัสมั่นเนี่ยมันสามารถที่จะมันเป็นการที่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยกินอยู่แล้วก็สามารถกินกับขนมปังได้ที่เขาคุ้นไม่มีชาติเอเชียเท่านั้นถึงกินข้าวเวลาเราไปต่างประเทศที่เป็นตะวันตกเนี่ยการจะหาข้าวกินไม่ได้เป็นมื้อพิเศษเขาจะถ้าอย่างไปแถบยุโรปก็พวกเส้นสปาเกตตี้ใช่ก็ต้องมาเป็นทรงแบบนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจได้สำหรับผัดไทยเราที่วันนี้เนี่ยถ้าพอมันถูกบันทึกไว้ใน Oxford Dictionary แล้วเนี่ยคำว่าผัดไทยเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปไกลใช่ไหมถ้าเกิดว่าวัตถุดิบที่มันไปจากประเทศไทยเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำรายได้ให้เกษตรกรไทยนะสินค้าเราอย่างเช่นน้ำซอสผัดไทยที่มันไปเพราะว่าเวลานี้เนี่ยค่ะพวกเส้นพวกอะไรพวกนี้มันไปในตลาดต่างประเทศหมดแล้วครบหมดแล้วอันนี้ค่ะคือการสร้างมูลค่าค่ะเห็นพี่เหมียวเล่าให้ฟังว่าโอ้วันนี้เนี่ยผัดไทยมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยแล้วไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติมาทานในไทยเห็นบอกว่าวันนี้เรามีร้านที่แบบขายผัดไทยอ่ะแล้วแต่เป็นแบบชื่อผัดไทยเลยค่ะอยู่ในต่างประเทศด้วยมันเป็นยังไงรูปแบบของเขาคือพี่เนี่ยรู้จักคนเก่งคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเคยอยู่บริษัทอย่างบูเลฟเฟนเคยอยู่อย่างบริษัทฟาสต์ฟู้ดนะคะนี่บริษัทใหญ่พี่จำชื่อไม่ได้นะค่ะเคยเป็นเหมือน GM หรือเป็นคนที่ทำงานคีย์แมนคนสำคัญณวันนี้เนี่ยมันสบายใจเพราะว่าพี่มองว่าการที่เราเอาร้านอาหารไทยไปอยู่ทั่วโลกจริงๆเรามีร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 20,000 ร้านนะ 20,000 กว่าร้านไม่ใช่เยอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยเจ้าของร้านไม่ใช่คนไทยทั้งหมดอ๋อเจ้าของร้านเป็นคนเวียดนามเปิดร้านอาหารไทยแต่ใช้ว่าไทยฟู้ดคือเป็นคนชาติอื่นๆแต่เปิดร้านอาหารไทยเขียนว่าไทยฟู้ดที่เป็นคนไทยจริงๆเนี่ยไม่เยอะมากแต่ถามว่าในทั่วโลกมีกี่ทวีปกี่ประเทศเรามี 20,000 เนี่ยไม่เยอะนะคะไม่ได้เยอะจริงๆควรจะมีเยอะกว่านี้คิดดูซิว่าเรามีร้านฟาสต์ฟู้ดไม่ว่าจะเป็นแม็กไม่ว่าเคเอฟซีในประเทศไทยเป็นพันเฉพาะประเทศไทยนิดๆน้อยๆเนี่ยนะที่เรามีแบรนด์ต่างประเทศมาอยู่แต่แบรนด์ไทยซึ่งพี่เคยมีความฝันว่าเอ๊ะทำไมไม่มีฟาสต์ฟู้ดไทยไปกระจายอยู่กินง่ายเข้าไปจิ้มกดได้สั่งเหมือนเราไปในร้านฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ต่างๆวันนี้เรามีแล้วคุณพามประวัติตรีเนี่ยไปเปิดร้านผัดไทยร้านแรกอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วเวลานี้มี10สาขาในยุโรปและกำลังกระจายไปอยู่ใช้วิธีการเดียวกันอย่างเงี้ยคะสั่งแบบผ่านจออย่างเงี้ยคะใช่สามารถไปจดกดสั่งแล้วก็ไปรอรับอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการบริหารจัดการซึ่งจริงๆแล้วร้านอาหารไทยเนี่ยถ้าโดยคนไทย1คนโดยคนไทย1ครอบครัวไปเปิดมันอาจจะมี1สาขา2สาขาอันนี้คือระบบไงคะระบบโอเปอเรชั่นซึ่งจำเป็นต้องมีระบบบริหาร
จัดการที่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยเข้ามาได้อยู่ได้ทั่วโลกคือระบบบริหารจัดการซึ่งคนไทยไม่ค่อยมีก็ต้องไปได้คนที่เคยอยู่ในระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานโลกขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มีร้านกระจายทั่วโลกเวลาเนี้ยก็เป็นความภาคภูมิใจเรามีร้านชื่อผัดไทยซึ่งขายแต่ผัดไทยด้วยใช่ไหมขายแต่ผัดไทยแล้วรสชาติก็คือดั้งเดิมใช่ก็คือเป็นคนไทยซึ่งพัฒนาปรับระบบแล้วก็รสชาติของการสั่งการสั่งซอสสั่งวัตถุดิบอะไรเนี่ยไปจากประเทศไทยนี่ค่ะที่เป็นที่การไปอยู่ในยุโรปได้ประมาณ10สาขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ความได้รับความนิยมของชาวต่างชาติที่นิยมกินผัดไทยกินแบบฟาสต์ฟู้ดกินใส่กล่องง่ายดีง่ายดีใช่ไหมเหมือนวันนี้เราสั่งเข้ากล่องแหละใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเห็นไหมว่าเรากินไม่ว่าจะเป็นแม็กเป็นเคฟซีก็เป็นกล่องผัดไทยก็เป็นกล่องไปได้และอันนี้มันสามารถเทคเอาเวได้กินตรงไหนได้เนี่ยค่ะอิ่มท้องด้วยใช่แล้วก็แล้วมันก็สู้ได้อย่างที่พี่บอกมาตอนต้นว่าความเป็นอาหารจานเดียวที่ครบสมบูรณ์ในคุณค่าทางโภชนาการ4หมู่เนี่ยนะคะเพราะถ้ามีผลไม้คือ5หมู่เนี่ยอาหารไทยเราไม่แพ้ใครเป็นอาหารสุขภาพได้ค่ะนะคะเอาวันนี้เราแค่เฉพาะเรื่องผัดไทยอย่างเดียวก็น่าตื่นเต้นซึ่งจริงๆอาหารไทยมีอีกหลายอย่างที่ไปมีชื่อเสียงโด่งดังเนาะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะเหมือนที่พี่เหมียวพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าอ่ะโอเคล่ะเรื่องระบบเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอะไรหลายๆอย่างที่ฟาสต์ฟู้ดเราอาจจะยังไม่สามารถไปอยู่ในแถบยุโรปได้ในต่างประเทศได้อาจจะด้วยเรื่องการบริหารจัดการระบบเรื่องความเข้าใจว่าจะทำอย่างไรดีเพราะฉะนั้นวันนี้เองในฐานะที่พี่เหมียวอยู่ในแวดวงนี้ค่ะมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาปรับปรุงในฐานะของผู้ประกอบการทั้งหลายและอยากจะให้รัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เรื่องนี้ของเราคือร้านอาหารเนี่ยนะคะถ้าเราทำถ้าสมมติคุณยุ้ยทำอาหารเป็นคุณยุ้ยก็เปิดหน้าร้านขายได้ก็ได้เฉพาะตัวแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณยุ้ยจะมีร้านที่สองร้านที่สามร้านที่สี่คือระบบนี่คือระบบซึ่งร้านอาหารไทยเนี่ยควรจะมีระบบมีรัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามมาคุยกับพี่ว่าทำยังไงจะเก็บภาษีร้านอาหารได้ชัดเจนทำทุกบาททุกคือขายทุกอะไรนะทุกมูลค่าเนี่ยนะคะทุกยอดขายสามารถจ่ายเงินให้รัฐได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนทำร้านอาหารเนี่ยทำด้วยความสามารถด้วยการต่อสู้ของตัวเองแม้ว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกและช่วงระยะหนึ่งรัฐบาลไทยเคยจะส่งเสริมครัวไทยไปสู่ครัวโลกแต่รัฐบาลไทยไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะคะนอกจากว่าให้ Exim Bank มาปล่อยกู้แล้วก็ต้องมีหลักประกันให้ Exim Bank ด้วยนะคะถ้าเทียบกันดูในคุณยุ้ยในปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินบอกว่ารัฐบาลจีนให้เงินทุนมาเปิดร้านทั่วโลกจริงๆถ้าถามไปพี่ไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อนพี่ก็บอกว่าไม่จริง มันเป็นทุนของคนที่มีกำลังของคนจีนที่มาเปิดในประเทศไทยเป็น10สาขามากกว่าไอ้ไม่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนเงินทุนเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะคะแต่เราพูดว่าปัจจุบันเนี่ยการเปิดร้านอาหารไทยอย่างพี่บอกว่าตอนพี่ทำเรื่องโควิดเนี่ยพี่ต้องวิ่งไปประมาณ6กระทรวงถึงจะได้รับความช่วยเหลือครบทำไมวันนี้เนี่ยมูลค่าอาหารไทยร้านอาหารไทยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราได้รายได้2ล้านล้านจากนักท่องเที่ยวคือ4แสนล้านเราได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยอีก1ล้านล้านนี่คือ6แสนล้านแล้วนะเราได้จากการบริโภคในประเทศอีก4แสนล้านบาททำไมมันไม่มีการ one stop service ในการดูแลร้านอาหารไทยรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งออกมาขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ลงเงินไปกับมิชลิน100กว่าล้านเพื่อให้อาหารไทยเนี่ยได้รับการโปรโมทขึ้นมาในแง่มิชลินแล้วก็มีคนที่มีกำลังซื้อเดินทางมาประเทศไทยมากินอาหารมิชลินกี่ดาวในประเทศไทยอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือการให้ของรัฐบาลเป็นครั้งแรกที่ให้กับคนร้านอาหารค่ะนะคะนี่ก็เป็นเสียงที่อยากจะสะท้อนกลับไปเนาะว่าอยากให้ลงมาช่วยกันดูแลเพราะวันนี้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกและคนไทยมีศักยภาพมากพอด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีคุณภาพมากเหลือเกินและมีมูลค่าสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้ดูรายการกันอยู่ก็จะได้นำไปคิดแล้วในยุคต่อๆไปก็จะได้นำมาพัฒนาและช่วยกันชูซอฟต์พาวเวอร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่เหมียว
ธนิวัลคุณมงคลมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะที่ได้ลึกลงไปเยอะมากนะคะเราช่วยกันสนับสนุนนะคะเราในฐานะคนไทยช่วยกันสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ในทุกๆอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะ